อามาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อคลิปที่แล้วอย่างที่บอกมันซิมเพลนะครับให้จำหลักการทวนนะครับหนึ่งก็คือ import ตัวนี้มา p a h o m q t t c l i e n t เราพอรู้ว่าวิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะก็คือ import มาเป็นในนามของ mqtt จะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้โดยที่ตอนแรกคือเรียกใช้ด้วยแครนสี่ตัวใหญ่อย่าลืมนะสตัวใหญ่ตรงนี้ งนี้ไม่ต้องใส่ user อะไรแล้วนะครับใส่เข้าไปปับ๊บแล้วก็อย่าลืมบอก callback ด้วย callback คือเมื่อเมื่อมัน connect ได้ให้วิ่งไปทำงานที่ไหนซึ่งตัว on connect เนี่ยจะเราควรจะใส่ไม่ใช่ควรนะครับเร,เราเราข้มีว่าให้ใส่ subscribe ครับว่าเราจะ subscribe หัวข้อข่อขาวอะไรบ้างตรงนี้เห็นไหมมันมันแบ่งกันมันมัน,ม,นมันมีเป็นระบบอะครับมันคืออะมันทำเป็น ผมว่ามันมีบรหิหารจัดการที่ดีนะครับพออ่นค n นน t ปั๊บเราจะ subscribe ก็ใส่ไปตรงนี้จะ u ัก c r i b e กี่หัวข้อข่าวก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็กอ n นแมเสเซจคือเมื่อมีหัวข้อข่าวส่งเข้ามาเมื่อมีการส่งหัวข้อข่าวนี้เข้ามาจะให้วิ่งไปกระทาที่ไหนอันนี้คือตรงนี้แต่บังเอ,อิญในโปรแกรมนี้เป็นแค่แบบมีคนส่งข่าวเข้ามาก็ล้วก็ปิมนชื่อข่าวแล้วก็ปิมน payload ก็คือปิมน value ที่ข่าวมันส่งมาก็คือปิมนเนื้อข่าวเขาเรียกเนื้อข่าว นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็เบสิกเบสิกนะครับคอนเน็กแบบเบสิแต่งนี้ไปดูโปรแกรมแล้วก็ลูปโปรแกรมเมนนี้ผมยังไม่ได้เขียนเลยเลยนะตรงนี้จริงจริงโปรแกรมตัวโปรแกรมตรงนี้ควรจะเขียนรเราอาจจะทํางานอย่างอื่นบนนี้ได้อีกคือเขียนโปรแกรมคำนวณหรือทําเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เปิดปิดไฟอะไรกับว่าไปโดยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการบังคับนะครับของตัวมือถือเข้ามาจริงๆตรงนี้ว่าควรจะควรจะเขียนเพิ่ม,เต,มเติมได้อันนี้ ถ้าเราจะเขียนที่ให้มันเต็มรูปแบบมากกว่านี้ก็คือตัวนี้ครับเนี่ยผมจะเขียนไว้เป็นชื่อไฟล์นะอันนี้คือชื่อไฟล์ที่ว่าอันที่แบบเรียบเรียบง่ายเป็นแบบพื้นพื้นเพื่อให้รู้คอนเซปต์ก่อนก็คือ test mqtt with anonymous login ก็คือไม่ต้องมี user password no user need อันนี้เป็นแต่ส่วนอันที่ซับซ้อนขึ้นมาซึ่งก็เขียนแบบเต็มยศเขาเรียกเต็มฟอร์มก็คือ connect Test Connect MQTT with User and Password นะีวิธีการทําเหมือนกันเลยเห็นไหมผม define on connect มี print MQTT connect resource code แล้วก็ set flag นนี้ก็ว่าอันนี้อันนี้ไม่จำอาจไม่จาเป็นต้องเขียนก็ได้ครับแล้วก็ผมก็ print ว่าาไ,ไม่ใช่ print subscribe เหมือนกันเลยนี่เหมือนสองอันนี้เหมือนกัน subscribe เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ผมก็เขียนฟูิไฟล์ไปจริงๆตรงนี้ไม่ต้องใช้นะครับ ออนแมสเซ e ผมจะมีนี่ผมจะมีรายละเอียดแล้วเพราะผมต้องอยากจะให้ LED บนภายชามสมมติภายชามผมต่อกับฮาร์ดแวร์สมมติสมมติสมมติมมตอัน้สมมตินะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปผันไปเขียนกับ ESP เพื่อให้ LED มันติดจริงๆแต่นี่คือแค่ซิมูเลตด้วยภายชามนะครับด้วยด้วยด้วย PC ว่าง,งานท PC หรือแม c ท่อนนี้เห็นไหมออนแมสเซผมเพิ่มเติมจากตรงนี้เยอะเหมือนกันเห็นไหมครับ ตอนนี้จริงมีบรรทัดเดียวแต่นี่ผมเช็คเลยว่าข่าวที่เป็นข่าวอะไรถ้าเกิดเราสมัครมาหลายหัวข้อข่าวนี่เราต้องเช็คข่าวก่อนครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังอันนี้ข้ามไปก่อนนี่มาที่เมนโปรแกรมผมก็ใส่บร็อกเกอร์ url เห็นไหมครับเหมือนกันตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็เนี่ยแทนที่ผมจะใส่ Connect ตรงนี้ผมก็มาเขียนอ่ะใส่บร็อกเกอร์ url เข้าไปนี่เขียนเต็มยศพอร์ตพอร์ตเปอร์อะไรเห็นไหมครับพอร์ตผมใส่บังเอิญนี่บ้านผม ถ้าใครจะใช้บ้านผมก็ได้เพราะเรารู้ user password แล้วติดตรงนี้นี่คือบ้านผมคือผมมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็พอร์ต1883แต่ตัวนี้มันสึกจะผ่านออกจากไม่ทดนไม่ได้นะพอร์ตนี้ผมเดี๋ยวผมกำลังจะคอนฟิกให้เป็น8080ผมก็ไม่แน่ใจมาทิดนจะทะลุมาหาบ้านผมได้ปะอยากจะลองดูอีกทีนะครับทีนี้อ่ะ เหมือนกันเลยเห็นไหม client connect เหมือนกันเห็นไหมครับ client MQTT client ตัวใหญ่เห็นไหมครับ C ตัวใหญ่หไหมครับและก็ set user password ตรงนี้ครับก่อนที่จะทำ on connect เห็นไหมเนี่ยลองดูกลับไปดูตรงนี้เห็นไหมครับ MQTT client แล้วผม connect เลยเนี่ยผมก็เขียน on connect โดยที่ไม่มี user password แล้วก็ connect เห็นไหมครับตัวนี้มันจะคือไม่ต้องใช้ user password แต่ถ้าจะใช้ user password ต้องเขียนอย่างนี้ก็คือ ตเติมนี่เข้าไปด้วยตเติมบรรทัดนี้เข้าไป client username under dash เห็นไหมครับ password set ก็จะมี user นี่คือ user my mqtt อันนี้คือ password ที่ผมใช้แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันบบรรทัดนี้ใน anonymous บรรทัดเดียวกันนะครับหลักการเดีวยวกันครับผมคลิกดูดีเนี่ยบรรทัดนี้เดียวกันเลยเห็นไหมครับดูนะเหมือนกัน เป็นบรรทัดเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็คอนเน็กแบบเต็มยศครับคืออย่างนี้นี่การคอนเน็กเต็มยศคืออย่างนี้เห็นไหมครับโฮสเท่ากับบร็อกเกอร์จริงๆมันมีเขียนเต็มมากกว่าน,นี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเอาอเท่านี้ก็เวิร์กแล้วมันจะต้องเขียนเขาเรียกคีป alive อะไรวุ่น,ว,นวายไปหมดนะครับก็โฮสเท่ากับบร็อกเกอร์ url นี่ครับบร็อกเกร์ url คือข้างบนนี้เห็นไหมครับนี่รีเฟอร์ถึงตรงนี้พอร์ตคือบร็อกเกอร์พอร์ตอยู่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับพอร์ตอยู่นี่ อันเดียวกันตัวนี้แล้วอ่าตัวนี้ดูนะตัวนี้มันนี่ก็คือใส่พอร์ตใช่ไหมนี่นเราต้องนั่ง key, เคลียร์ให้มาแต่นี่ผมเขียนไว้ที่ข้างบนเลยก็คือเมนโปรแกรมผมก็ใส่ um rent, เป็นตัวแปรเผื่อผมจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ผมไม่ต้องมานั่งใส่ตรงแถวนี้ผมก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยถ้าจะเปลี่ยนโฮสต์ใช่ไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนบรกเกอร์ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยพอร์ตก็เปลี่ยนได้ก็มายุ่งกับแถวข้างบนนี้ไม่ต้องมานั่งหาดูอยู่ตรงไหนนะครับก็เห็นเมนโปรแกรมตรงนี้ป๊บผมก็เปลี่ยนตรงนี้้ไดเลย เพื่อความสะดวกความง่ายเสร็จแล้วในโปรแกรมนี้ก็คือลบไฟเวอร์ใช่ไหมตัวนี้เป็นคอมเมนต์ไม่เกี่ยวนี่มันคือมันจะทํางานวนอยู่อย่างเงี้ยวน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 อยู่นะแต่เราอยากผมอยากจะให้มันทํางานอย่างอื่นนะผมก็ใช้วิธีนี้ครับล o สตาร์ทก็คือบอกหลังจากนี้เป็นต้นไป MQTT ขอให้ขอให้ c อนเน c ติดอยู่เสมอนะจนกระทั่งถึงบล็อกนี้เนี่ยมันจะมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับมันจะทํางาน ไม่มีวันจบไม่มีการสต็อปเขาเรียกว่าไม่มีการ disconnect จาก mqtt Bro k e r จากตรงนี้เป็นต้นไปจากตรงนี้เป็นต้นไปนะแล้วผมก็ปบปิดตรงนี้ว่าล o o สต็อปตรงนี้แล้วก็ disconnect แต่จริงๆในการทำตรงนี้มันจะไม่มีวันไม่มีวันหลุดมาตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรครับ why true เนี่ย why true ผมทำอยู่ในแต่อันนีน้ทำอยู่แต่บล็อกนี้เท่านั้นเพะฉะนั้นหลักการโปรแกรมนี้ทำงานไงดูนะครับ ผมให้ตอนแรกผมให้ led เป็นศูนย์ก็คือ led ไม่ติดอันนี้ผมซิมูเลยเฉยๆนะซิมูเล t คือจออําลองเฉยเสร็จแล้วผมก็หลับไป2วินาทีนะทุกรอบจะหลับไปทุกสองวินาทีแล้วก็พิมพ์คําว่าพิมพ์บนตัวนี้จะเขียนว่าโปรแกรม still alive นะโปรแกรม still alive น,นี่ผมเ p อร์มิ e n t นี่อ่าก็คือโปรแกรมทํางานอยู่แล้วก็พับลิชนี่ไงครับ c l i อน t ์พับลิชตีหัวข้อข่าวยิงเคาน์เตอร์ไปนี่คือเคาน์เตอร์เห็นมาฝั่งนี้ไหมนี่ไง ผมจะยิงค่าไอาไปค่าไอามันจะไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆเป็นหนึ่งสองสามทุก2อวินาทีนะสองวินาทีสองค่า1ค่าก็คือ1นอีกสวินาที2 3 4นะครับแล้วถ้าครบหนึหนาทีก็คือ60สิบวิใช่ไหมครับครบหนึหนาทีเมื่อไหร่ให้ LED ให้ LED ดับแสดงว่าในระหว่างนี้ผมสั่งให้ไ e d ดออนได้นะพอดับเสร็จนะครับ แล้วก็ p u บ l i s h ยิงบอกว่าให้ค่าค่าเลขส,สถานะ led เป็น off จําตรงนี้ได้ไหมครับจําที่เรา Edit ต,ตรงนี้ตอนแรกได้ไหมครับเนี่ยตรงปุ่มนี่เนี่ยดูตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจําตต้องจําได้นะเขาอยู่ในคลิปที่แล้วดูนะครับปุ่มนี้มันมี2กรณีใช่ไหมก็คือสั่งเปิดปิดจากนี้สั่งเปิดปิดไปก็คือไปข้างบนนู้นใช่ไหมครับก็คือ พับบริดจ์ในหัวข้อข่าวที่ชื่อนะ eg ee e. แล้วก็อะไรนะครับ button ใช่ไหม button ฮะ button ก็จะเป็น true กับ false ใช่ไหม button มี2อ,อย่าง true กับ false ใช่ไหม true กับ false ใช่ไหมแต่ถ้าจะรายงานจริงๆว่าเฮ้ยตกลง led ติดหรือดับอะ led ติดหรือดับจริงๆก็คือมาบอกตรงนี้ติดติดหรือดับอยู่ตรงนี้ครับก็คือส่งอันนี้ตัวนี้ก็ p ับ l i s h ไปบอกค่า ท็อปปิกนี้ LED เพราะในนี้เรามีการ subscribe อยู่เช็คเห็นไหมครับดู subscribe นะ subscribe เดี mm ๋ยวผมลบเพื่อนเนี่ยดูนะดูนะครับ mm hmm. ดู subscribe นะ mm hmm. นี่ไงครับท็อปปิกเดียวกัน mm hmm. เห็นไหมนี่ดูดิ j o y a j o y r e d นี่ไง a j o y r e d เนี่ยตัวเดียวกัน,นแสดงว่าถ้าตัวนี้ท็อปิกไอ้ตัวนี้ต้องต้องต้องรับข่าวแล้วต้องรับข่าวมาแล้ว แล้วรับข่าวนี่คืออะไรครับรับข่าวนี่คือเราดู้เลยเนี่ยมาตรงนี้ดูข้างล่างนี่ subscribe value นี่ไงถ้ารับข่าวเข้ามาแล้วเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าสวิตช์ดับก็คือ led ดับมันต้องเป็น off นี่ไง off เห็นไหมแล้วถ้าเป็น on น่ะอยู่นี่ครับให้มีการสั่ง button ถูกไหมครับเพราะเราเพราะเราสั่งสั่ง button คือ publish ใช่ไหม publish v สองตัวก็คือ publish the button นี่อันนี้คือปุ่มนี้เราจะ ส่งข่าวบัตตอนไปถูกไหมครับเราพับบลิสไปปั๊บก็คืออะไรครับถ้าเราพับบลิสแวลูก็คือ True กับ false อันนี้จริงๆจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องคนละตัวก็ได้ครับจะเป็น on กับ off ก็ได้เพราะมันส่งข่าวคนละทอปิกกันเก็าไ,ไหมครับพอเข้าใจนี้เพราะว่ามันเป็นขาไปกับขากลับมันควรเราจะคนละทอปิกครับคุณส่งไปอีกขารับเนี่ยเดี๋ยวมันมั่วไงถ้าเกิดว่าเป็นทอปิกเดียวกันมันจะงง เพราะส่งส่งรับรับส่งส่งเขาเข้าใจมาในท็อปปิกเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ส่งอ่ะตัวนี้สะท้อนกลับมาเป็นท็อปปิกเดียวกันอีกเสร็จี่อย่างนี้ผมก็เลยใช้คอนเซปต์ว่าฉันส่งด้วยท็อปปิกหนึ่งแต่ฉันรับสถานะอีกท็อปปิกหนึ่งการรับสถานะคือ Subscribe ใช่ไหมครับอุ้ย subscribe กับตัวนี้อ่าก็คือตัวนี้ก็คือ Red LED ซึ่งตัวนี้ LED ตัวนี้เป็น subscribe v a ว u ูคือถ้าออนอยู่ทีถ้าผมส่ง ลองคิดดูนะถ้าผมส่งคำว่า true ไปก็คือ publish publish ในงน button อยู่นี้ครับ button อยู่ตรงนี้นี่ไงเราเราเราขอ subscribe ด้วย button ใช่ไหมและเมื่อเกิดอาการที่ว่ามีคนส่งข้อมูลที่เป็น topic นี้เข้ามามันจะเด้งเข้ามาที่นี่นออกไหมครับพอ,อจำได้ไหมในโปรแกรมนี้คือถ้ามีการส่งถ้ามีการส่งข้อมูลหรือมีการเขาเรียกอะไรครับ publish ข้อมูลในหัวข้อข่าวนี้ มันก็จะซับคลายก็คือขอรับข่าวในหัวข้อข่าวนี้มามันก็จะเด้งมาที่ตรงนี้เห็ไหมครับมาที่ on message เหมือนกันตรงนี้ก็มาที่ on message แต่โปรแกรมผมซับซ้อนขึ้นก็คือผมแยก topic เนี่ย message ตัวนี้นะแทนที่เป็น msg ตัวนี้เป็น msg ใช่ไหมยังไงผมก็เขียนให้มันเต็มยศขึ้นนะครับ m s c topic แยกมาไว้ในตัวแปรที่ชื่อ topic payload ก็แยกตัวแปรดึงเอา payload มาแต่นี้อันนี้เป็น format ที่ควรเขียนนะเพราะ ให้เป็น UTF 8เป็นคาแรคเตอร์ซึ่งใช้ภาษาไทยได้พูดง่ายใช้ภาษาไทยได้คือส่งค่าเป็นภาษาไทยกลับมาได้นะครับแล้วก็ผมก็เขียนปินคำว่า incoming ว่ากันไปนะครับแล้วมาเช็คตรงนี้ครับถ้า topic เป็นเจะทำไมถึงเขาต้องเขียนตรงนี้เพราะว่าบางทีผมสมัครหลาย topic นะครับหลังจากตรงนี้ผมใส่ได้หลาย topic นะเนี่ยผมจะ s u b ค c าย b e ออื่นก็ได้ในนี้ แล้วเราก็ต้องมาเช็คในอ n อนเมสเซจว่าเป็นท็อปิกอะไรถ้าเป็นท็อปิกนี้ขอให้ทํางานในนี้ทั้งชุดนี้ถูกไหมครับเนี่ยชุดนี้ทั้งชุดจะทํางานเมื่อท็อปิกเนี่ยทั้งชุดนี้จะทํางานเมื่อท็อปิกเป็นจอยบอตตันแล้วผมก็เช็คว่าทับเพย์โหลดเป็นทรูนี่ไงเช็คตรงนี้เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมนี่ครับนี่ไงเพราะมันพับปิดแปรรูปไปถ้าเป็นทรูทําให้ทําอะไรครับ LED ถ,ถ้ามันไปติดอยู่เขาเรียกไม่ติดอยู่ก็ขอให้ติดอ่อนติดแล้วก็ยิงค่าสถานะจริงๆของ LED ว่าออนตัวนี้ก็จะไป correspond กับตัวนี้เห็นไหมนี่ไงแล้วถ้ามันสั่งให้ออฟคือสมมติเราในขณะที่เราลันอยู่เรากดเรากดปุ่มบนบนที่นี่นะเรากดให้เป็นออฟนะมันก็จะสั่งออฟมันก็จะเป็น false ใช่ไหมครับ false ตัวนี้ false false ตัวนี้ส่งมานี้่ไหมเนี่ย false ตัวนี้ก็ส่งมานี้ มันก็เข้ามานี่ถูกไหมครับไอตัวนี้รับมาปับ๊บเช็คว่าเออ payload เอ๊ะเขาเลยนะท็อปปิกใช่แล้ว payload ที่เป็นฟลอร์ปับ๊บมันก็เช็คก่อนถ้า led ติดอยู่ก็ขอให้ led ดับเขาเรียกเขียนว่า led now off แล้วก็เซต led เป็นศูนย์นี่คืออันนี้ simulate ว่าให้ led ปิดเ็าเรียกให้เป็นศูนย์ลอจิกเป็นศูนย์และส่งสถานะกลับเห็นยังครับเป็น off เมื่อเป็นตรงนี้เป็น off ลองเช็คดูครับสถานะกลับก็คือตัวนี้ pub b i d ใช่ไหมตัวนี้ pub b i d ใช่ไหม ัวนี้ก็สับนะครับสับมันก็จะยิงมานี่ตัวนี้ถ้าเป็นออฟป๊บสวิตช์ก็จะตัดจะปิดอัตโนมัติโดยโดย,โดยโ,ดยโดยโปรแกรมถ้าเป็นบลิงก์ลองคิดดูครับมันจะสับสนไอ้มัน v ศูนย์ v หนึ่งมัน v อะไรวะจำไม่ได้แล้ว v เยอะไปหมด v เป็นสามสิบสี่สิบตัวจะไปจ,จำตัว v ทำไมเขาจำเป็นท็อปปิดไม่ดีกว่าเหรอนี่ยครับนี่ครับเพราะท็อปปิดมัน,นง่ายๆก็ส่งสถานะไปส่งสถานะกลับ รับมาอีกสถานะหนึ่งนะฮะพับบิทสแปร์ลูกคือตัวนี้ส่งมานี่ยิงป้งมานี่ไอ้นี้เช็คอ๋อไอ้นี้ส่งข่าวนี่มาข่าวนี่เป็นทรูกว่าให้ไอวีดีออนแล้วก็ส่งสถานะกลับเข้าไปพับบิทกลับเข้าไปตัวนี้ก็มาแมปกับตรงนี้แมปเาเรียกแมปกันไอ้นี่แมปกับตรงนี้เห็นไหมฮะหุ่ยผิดแมปกันตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ถ้ากดฟอร์มันก็มานี่ คนละสีนะเอาให,หม่สีเหลืองยิงออกใช่ไหมสีเหลืองยิงออกคือ p u b l i s h ปี๊ดมาหนีเดี๋ยวอย่าลืมนะครับ topic ต้อง t o p อย่างที่บอก topic แล้วต้อง subscribe topic เดียวกันนะาถ้ฟอสก็มานีนะและพอทำทำสถานะเสร็จปับ๊บพอเราเปลี่ยนฐานะเนี่ยเราก็ p u b l i s h กลับนะี่ออนมันก็จะมานี่ พับบิชกับตัวนี้เห็นไหมพับบิชกับสังเกตไหมผมพับบิชตีกับเขาเรียกตีพิมพ์กับสวนกลับไปแต่เราไม่รู้เลยครับใครจะรับบ้างอันนี้ใครจะเป็นคนรับเรื่องนี้มันไม่มีทางรู้เลยว่าฉันส่งให้ใครไม่มีทางรู้ครับลองดูอ่านโปรแกรมดีๆไม่มีทางรู้เลยผู้รับข่าวคือใครเพียงแต่ฉันส่งข่าวกับฉันสมัครหัวข้อข่าวฉันได้หัวข้อข่าวมาฉันก็ทําตามหน้าที่ของฉันคือเออหัวข้อข่าวมาแล้ว payload คืออะไรคือค่าเป็นอะไรแล้วฉันก็ ทำเสร็จปับ๊บฉันก็รายงานข่าวกลับแต่ฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนเธอเป็นใครฉันก็ไม่รู้ไอตัวที่เป็นตัวคอนโทรลฝั่งมบายนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเธออยู่ไหนเธออยู่ตรงไหนฉันก็ไม่รู้วีไหนเธอจะไปเข้าขาไอเอดีที่ตรงไหนเธอจะไปเปิดอะไรฉันไม่ทราบแต่ฉันสนแต่ท็อปิกที่ฉันอะไรนะซับสไคร e กับพับลิชเท่านั้นพอเข้าใจนะครับนี้ขึงเคลียร์นะอ่ะลองรันดูเลยแล้วกันจะได้เห็นกันนะครับ โปรแกรมตัวนี้ถ้าเราดูดีๆนะดูเมนโปรแกรมดีดีมันจะวิ่งไปเรื่อยถึง60วินาทีพอ60วินาทีปับ๊บ led จะตัดไม่ว่าคุณจะเปิดหรือไม่ว่าคุณคุณเปิด led อยู่นะครับมันจะตัด led ให้ให้ปิดอ่ะลองทำดูนะครับอ่าลองดูนะผมจะรันแล้วนะรันปั้งมันจะเป็นศูนย์มันจะเป็นหน,น,นึ่งนะครับนี่ผมรันอ้อโทษทีทำไมถึงไม่ได้ เพราะว่าอะไรครับอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรเซิร์ฟเวอร์บ้านผมเห็นไหมนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์บ้านผมซึ่งอันนี้เป็นอะไรต้องใช้ก่อนอ้าวบล็อกเกอร์ผิดนี่วเนี่ยเซตติง้งบล็อกเกอร์ไม่ใช่บล็อกเกอร์ดูอ้าวบล็อกเกอร์อีกคนอีกที่หนึ่งเป็นอีกบล็อกเกอร์หนึ่งไม่ใช่ต้องเป็นบล็อกเกอร์ผมซึ่งผมเซฟไว้แล้วอยู่ในนี้ list of b r o k e ออยู่นี่เนี่ยอิสรางกูนะครับอยู่ตรงนี้ เห็นไะหม authentication true ออ่าอยู่ข้างหน้านี่ยตัวที่2ตัวนี้มั้งอ่าตัวนี้ connecting ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนี้ broker check broker ก่อน er, er web socket ไม่ใช้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นบ้านผมนี้เป็น web socket ปิดไปเลยนะครับ web socket ปิดไปเลยเราดู check r e a d connecting ได้ไหมนเนี่ย connect แล้วเห็นไหมเขียวเขียวแล้วเรียบร้อยกลับมากลับมาแดชบอร์ดเห็นไหมครับ นี่อย่างที่บอกว่าเนี่ยจะให้เห็นเลยว่า1เช็คก่อนว่าไอ้ MQTT มบือถือของเราต่อกับบร็กเกอร์เซิร์ฟเวอร์ไหนพวกง่ายถ้าเป็นบ้านผมก็ต้องตัวที่เดียวกันไม่งั้นมันส่งมันหาข่าวมันจะไม่ไปไม่ถึงครับเพราะมันไม่ได้ถึงกันทั่วโลกน,นี่คือแค่บ้านผมซับคลายขลเลยกพับบิทซับค i b e ที่ที่เซิร์ฟเวอร์ผมเท่านั้นแล้วผมก็จะส่งข่าวแค่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ผมเท่านั้นใครมาจิ้มกับเซิร์ฟเวอร์ผมเขาเข,า,ขาสมัครข่าวนี้ไปเขาก็จะได้ไป แต่ถ้าไปมอสคิโต้ที่อื่นก็ไม่รู้ด้วยนะครับอ่ะลันใหม่มาแล้วเห็นไหมครับทุกสองวินาทีเปลี่ยนค่าเห็นไหมครับทุกสองวินาทีเปลี่ยนค่าสังเกตนะทุกสองวินาทีเปลี่ยนค่าเห็นไหมครับเนี่ยสกิลแอคทีฟอ่ะผมลองสั่งปิดเห็นไหมครับบัตตันฟอลเห็นไหมครับบัตตันฟอลสั่งบัตตันออนปั้งเข้าไป น LED you, เนี่ยครับ LED on อยู่เห็นไหมครับ LED on อยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวรอถึง60วินาทีอะไรเกิดขึ้นอ่ะสั่งออฟอ่ะออฟอีกเห็นไหมครับสังเกตด,ด,ด,ดูดูทางซ้ายผมกดคือดูสัมพันธ์กันทั้ง2อันนะผมกด on ไอ้นี้ก็ LED นะ on LED off ก็กดปิด off ก็ LED off เห็นไหมครับ on off on เห็นไหมครับรอถึง60 เขาเนี่มันทุกสองวิใช่ไหมก็ประมาณสองนาทีเพราะมันดีเลย์มันเป็นดีเลย์สองวิเรารู้ได้ไงผมรู้ได้ไงเพราะว่าโปรแกรมผมเขียนว่าดีเลย์สองวินี่นี่ไงสลิปสองนี่ไงแสดงว่ากว่าจะถึงหกสิบก็สองวินาทีพอดีอ่ะออนก่อนเนี่ย LED on เห็ออนไหมครับเดี๋ยวพอถึงหกสิบมันตัดมันตัดเสร็จปั๊บมันก็จะนับหนึ่งใหม่ครับดูโปรแกรมผมนี่เมื่อถึงหกสิบ L.E.D เป็นศูนย์บอกเลยว่าสถานะเป็นออฟแล้วก็เซตไอเป็นศูนย์ใหม่แล้วก็เลิฟไอบวกบวกก็กลับมาหนึ่งใหม่สี่ห้าแล้วนะสี 4, ่หกละสี่เจ็ดตัวเนี้ยผมบอกเลย MQT ชัวร์กว่าบ i ิงเยอะครับเท่าที่ผมใช้ดูสเสถียรกว่าเยอะแน่นอนแม่นยำกว่า เอาแล้วนะคายหกสิบนะหกสิบปั๊บเดี๋ยวผมจะไม่กดวัตต้อนนี้ผมปล่อยมือธรรมดานะเห็นไหมตัดเลยทันท,ทีสวิตสวิตต์กดมาปิดเรียบร้อยเพราะว่ามันซับสไครต์พอสวิตต์นี้ตัวบัตต้อนมันซับสไคร b ์อะไรไว้มันซับสไคร b ์อะไรไว้ครับนี่ครับซับสไคร c ์ชัแนลไหนชัแนลที่เขียนว่าอะไรครับ j o y l e s เอจอยเลสนี่ไงเอจอยเมื่อมันสั่ง เมื่อมันพับขอเขาเลยเมื่อเมื่อมันส่งข่าวหัวข้อข่าวนี้เป็น off ตัวนี้ซับใครหัวข้อข่าวนี้รับข่าวที่เป็น off ไปก็เป็น Mapping กับตัวนี้จะเป็น Map กับตัวนี้เมื่อหัวข้อข่าวที่รับไปเป็นเป็น off ปั๊บมันก็จะเป็นรูปนี้เปลี่ยนได้ครับสมมติอ่ะฉันครับผมผมต้องเป็น On off อย่างเดียวเหรอครับไม่ต้องก็ได้ผม s ต o p โปรแกรมก่อนผมไปเป็นศูนย์กับหนึ่งศูนย์ อันหนึ่งอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมฮะ0 <Soon. S 1> ปิด1และทางนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนนะไระครับซับคายตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น1 0 ready อ่ะลันปังไปเห็นไหมครับ Uh, ไม่เกี่ยวนะนี่ซับคลายยังเป็นเหมือนเดิมนะเพราะว่าเอ้ไม่พับบลิชผมยังเหมือนเดิมยังเป็นทรูกับฟอลอยู่นะยังไม่ได้เพราะว่าผมแก้แค่ s u b s c r i b e อย่างเดียวนะครับของฝั่งไอ้ปุ่มนะกับไอ้ตรง red เนี่ย red เนี่ยเป็น1กับ0นะเท่านั้นเองเห็นไหมครับไอ้ฝั่งที่เป็น True กับ false ที่เป็นปุ่มด้านนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะผมก็ยังใช้โปรแกร,รมเดิมคือ true กับ false นี่ไง true false เช็คดูได้เช็คดูนะ ยงเงีย True กับ False เหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านล่างนี่ True Publish True กับ False เหมือนเดิมดูดิไปเรื่อยๆเนี่ยโปรแกรมไม่มีันหยุครับโปรแกรมจะไม่ Stop ข้างมันก็จะไปเรื่อยๆเพราะว่าโปรแกรมยังรันอยู่จางครับถ้าผม Stop ที่นี่เป็นไงครับโปรแกรมผมจะพังไอ้ขี้กตรงนี้จะต้องรันใหม่ไม่ต้องเพราะมันรันไปเรื่อยอยู่แล้วครับมันรันไปเรื่อยอยู่แล้วครับไม่มีวันไม่มีวันพังครับตรงนี้ไม่มีวันวรรขั้เรียกว่าน n o ค เดี๋ยวดูถึงหกสิบไหอันนี้ผมเนี่ยปิดเปิดมาหมดเห็นไหมสังเกตนะปิดเปิดมาหมดเห็นไหมครับออฟออนเพราะกลายเป็นศ mm ูน hmm. ย์หนึ่งเลยไหมเห็นไหมครับศูนย์หนึ่งได้ไหมอ่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงศูนย์หนึ่งอ่าเดี๋ยวรอรอถึงหกสิบก่อนมันก็จะสั่งมาตรงนี้เป็น true กับ false เพราะเรา publish เป็น true กับ false ยังเปิด off ได้ครับ ง,งโปรแกรมนี้ไม่สนใจคุณจะ off ออนออฟเท่าไหร่ก็จะให้ในหนึ่งเด็กแต่ทุกหนึ่งนาทีทุกหนึ่งวินาทีจะตัดเาลขทุกหนึ่งวินาทีจะตัดไฟไม่จะปิดไฟเพื่อนทุกหนึ่งวินาทีไม่ว่าคุณจะเปิดหรือปิดฉันจะปิดไฟคุณนะทุกหกสิบวินาทีอะทุกเอ๊ะทุกทุกสองนาทีเพื่อนนี่มันสองวินาทีดีเลยใช่ไหมเนี่ยทุกสองนาทีทุกสองนาทีฉันจะปิดไฟคุณเหมือนปิดปัม๊มอะเนี่ยครับห้าเก้าหกสิบปักปิดเรียบร้อย ล้วก็เริ่มนับใหม่อันนี้เราอาจจะเปิดปิดก็ได้ตามใจเลยจะเปิดปิด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 เห็นไหมเปิดปิดเปิดปิดยังไงก็ว่าไปช่างมันแต่พอครบสองนาทีไม่ว่าจะฐานะจะปิดหรือเปิดมันปิดครับครบนะถูกไหมฮะเนี่ยถ้าถ้าเราลันให้เร็วขึ้นก็ได้ลองดูรอให้ดีเลยเร็วขึ้นเนี่ย สอบครับเอาศูนย์จุดห้าวิ่งไปเลยปาดโหมันสนุกละเปิดปิด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 สนุกเนี่ยเปิดปิดเปิดปิดแบบภายในถึงเวลาหกสิบก็คือสามสิบวินะเปิดอยู่นะผมเปิดค้างอยู่นะเนี่ยเปิด now on อยู่ยไอ้ดี now on พอถึงหกสิบปั๊บตัดไฟก็คือสามสิบวิสามสิบวิตัด แม่นยำเป,ปิดป,ปิดเปิดปิดโอ้ยสนุกแม่นยำกว่าเยอะครับบริงนี่มันผมจะว่าบางทีมันมีมันมีเออเรมมันมีดีเลย์ดีเลย์นิดนิดหนืดหนืดหน่อยแต่ MQTT เนี่ยมันแม่นยำสเสถียรด้วยโอเคนะครับอันนี้ก็เนี่ยจะสังเกตว่าเห็นไหมการสั่งการมันจะขึ้นไทม์เนี่ยขึ้นตรงนี้ครับให้เห็นว่าไทาม,ม์ส t ต็ปขั้นแรกไทม์สเต็ปดูนะ นี่ไงจะขึ้นได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ได้รับคําสั่งคือพับบิชมีคนพับบิชมาหาเราเนี่ยเวลาเท่าไหร่แม้ว่าเราจะเปิดปิดตรงนี้นะเนี่ยผมจะเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไทม์สแตปมนะนะครับเนี่ยเปิดปิดเปิดปิดมันก็จะบอกก็คือพอเปิดปิดมันก็จะยิงสวนกลับมาด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่า โปรแกรมผมยิงกลับเห็นไหมดูดูตรงนี้เห็นไหมผมมีการยิงกลับเมื่อมีการผับบริดกลับปั๊บบอกสถานะจริงก็จะบอกไทม์สเตมที่สถานะเปลี่ยนด้วยเนี่ยครบ60พอดีตัดเห็นไหมตัวนี้ผมไม่เปลี่ยนสถานะเลยเห็นไหมก็คือตีสองสามเจ็ดใช่ไหมครับทีสองสามเจ็ดหกวินาทีทีสองจุดเจ็ดจุดจุดศูนย์หกนะครับแล้วก็ผมกดเปิดดูนะ,อะลองดู และมันจะบอกจำนวนครั้งที่ทำด้วยเห็นไหมในข้างหลังนี่คือมีการกดมีการสั่งยิงไปแล้วร้อยห้าห้าครั้งเนีย่ยถึงหกสิบปับ๊บตัดปั๊บทม์สแตมป์ลงปั้งนี่ไงไ i m e stamp ที่สองนาทีสามสิบเจ็ดสามหกเห็นไหมครับข้างหลังนี่คือจำนวนจำนวนเคา n ติ้งที่ publish ที่เขาเรียกที่ subscribe ไปหรือ publish ไปนะครับเออไปเช็ที่ subscribe ที่ที่ subscribe อ่าเขาเรียกไรที่ข่าวมันยิงมาอ่าพวกง่ายจำนวนข่าวที่รับว่างั้นเถอะจำนวนข้อความที่รับได้นะครับไม่ใช่จํานวนครั้งที่กดนะจํานวนข้อความที่รับได้ตัดอีกแล้วเห็นไหมครับทุกสามสิบปีเพราะนั้นข่าวต่อไปก็ต้องเป็นสองจุดสามแปดจุดสามหกเป๊ะไหมลองดูดิดูดิได้ไหม พอสามสิบวิใช่ไหมยิงจริงด้วยเห็นไหมครับเจ๋งอินโฟเมชันบน mqt t เนี้ยได้ละเอียดกว่าเยอะครับคือเท่าที่ดูคือบริ n งมันมาก่อนสองสามปีก่อนที่ mqt t ก็จะบูมขึ้นมาวันนั้น Bring ก็ยังยังฮิตฮิตใช้อยู่ครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นดูแล้ว อย่างที่บอกบลิงมันเนี่ยมันมันจะงงงตรงที่แบบบางทีเราเขียนมันต้องเขียนแยกๆก,กันยังไงไม่รู้แต่อันนี้มันเขียนรวมแล้วมันเห็นภาพชัดเจนว่าอ๋ออันนี้มันบล็อกของ subscribe เวลา subscribe แล้วท็อป,ปิกที่มา,มา,ม,ามาอยู่ส่วนนี้ทั้งหมด on message ทั้งหมดแล้วมาแยกมาแยกท็อป,ปิกที่นี่เอาถ้าเราจะมีท็อปิกอื่นก็มา if ต่อครับถ้าจะมีทอปป็อ, e อ,ทอปิกก็เติม if เข้าไปที่นี่ต่อเนี่ย if e ต่อท็อปิกเท่ากับ ปลาปลาปลาก็าใส่เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยท็อปิกเท่ากับแต่บางเออรนี้เรา subscribe แค่ท็อปิกเดียวนึกออก่อนครับเนี่ยโปรแกรมนี้นะลองไปดูนะการอันนี้ผมว่าน่าใช้มาก MQTT เป็นเรื่องที่เจ๋งนะครับโอเคก็มีคำถามแล้วก็ลองถามดูเลยนะเพราะนี่คือแล้วเดี๋ยวในคลิปอีกคลิปหนึ่งที่จะเป็นอีกแมทเทอเรียลนึงคือ ESP ละ จะไป ESP ที่เขียน MQTT ส่วนหน้าจอนี้หน้าจอเดียวกันเลยจะใช้จะใช้เจ้าตัว ESP ควบคุมทำทำเหมือนกันหน้าจอหน้าจอนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับหน้าจอของมือถือแต่ว่าโปรแกรมจะกลายเป็นเขียนบน ESP แหละโอเคนะครับก็คงมีเท่านี้ก่อน